มุนไพรพญายอหรือเสลดพังพรตัวเมียพญายอหรือเสลดพังพรตัวเมียมีชื่อสามัญคือพญายอหรือซาบาสเนกัสมีชื่อวิทยาศาสตร์คือพรีนาแคนทัสนิวเทนส์ลินเดาอยู่ในวงอะแคนทาซีอีมีชื่อท้องถิ่นคือเสลดพังพรตัวเมียพญาปล้องทองหรือลิ้นมังกรเสลดพังพรเป็นชื่อพ้องของพันไม้2ชนิดคือเสลดพังพรตัวผู้และเสลดพังพรตัวเมียซึ่งก็คือพญายอนั่นเองโดยพญายอนั้นเป็นสมุนไพรเขตร้อนที่กระจายอยู่ในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียแอฟริกาบราซิลและอเมริกากลางเป็นสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านของแต่ละประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียไทยจีนนำมาใช้รักษาอาการผื่นผิวหนังจากแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นแมงป่องต่อยงูกัดและนำมารักษาแผลเริมจากไวรัสแผลเบาหวานแผลเกาต์หรือนำมาลดไข้ขับปัสสาวะเป็นต้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพญายอในส่วนของลำต้นเป็นไม้พุ่มแกมเลื้อยเถามักจะเลื้อยพาดไปตามต้นอื่นๆลำต้นและกิ่งก้านมีสีเขียวส่วนของลำต้นจะมีลักษณะกลมและเกลี้ยงผิวเรียบเป็นป้องสีเขียวในส่วนของใบจะมีความกว้าง 0.5 ถึง 1.5 เซนติเมตรความยาว 2.5 ถึง 13 เซนติเมตรปลายใบยาวแหลมไม่มีหนามปลายแหลมและโคนใบกลมรีขอบใบจะมีลักษณะเรียบและในส่วนของดอกจะมีลักษณะเป็นช่อกระจุกอยู่บริเวณที่ปลายกิ่งโดยโคนกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกออกเป็น2กลีบมีสีแดงอมส้มมีขนเป็นต่อมเหนียวๆอยู่โดยรอบดอกมีเกสรเพศผู้2อันส่วนเกสรเพศเมียเกลี้ยงไม่มีขนพญายอมักออกดอกช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมและในส่วนของขนเป็นผลแห้งและแตกได้ลักษณะเป็นรูปกลมยาวดีก้านสั้นภายในผลมีเมล็ด4เมล็ดส่วนที่ใช้เป็นยาส่วนที่นำมาใช้เป็นยาของต้นพญายอส่วนใหญ่จะใช้ใบที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปใบจะมีสีเขียวแก่และหลังใบเป็นมันระยับเนื่องจากใบมีสารสำคัญอยู่มากจึงทำให้นิยมนำใบพญายอมาพัฒนาเป็นยาสรรพคุณของพญายอในตำราเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยพญายอเป็นสมุนไพรที่มีรสจืดเย็นพบว่าจะใช้ใบของพญายอรักษาอาการอักเสบภูมิแพ้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยผื่นคันตามผิวหนังและผลจากการวิจัยทำให้ทราบว่าสารสกัดจากใบพญายอมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไวรัสเริมและงูสวัดการเพาะปลูกส่วนใหญ่ใช้กิ่งปักชำทาปูนแดงบริเวณรอยตัดของต้นตอและบริเวณกิ่งพันธุ์เพื่อป้องกันเชื้อราปักชำลงในถุงที่มีวัสดุปักชำเป็นดินร่วนปนทรายโดยปักชำกิ่งลงในวัสดุปลูกลึกประมาณ3นิ้วเอียง45องศารดน้ำให้ชุ่มและรักษาความชื้นให้เพียงพอเมื่อกิ่งที่ชำมีอายุ 3-4 สัปดาห์ให้ใช้ช้อนขูดหรือเสียมแซะกิ่งชำลงไปปลูกในหลุมรดน้ำหลังจากปลูกทันทีการเก็บเกี่ยวให้ใช้วิธีการตัดต้นเหนือระดับผิวดินประมาณ10เซนติเมตรหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วต้นตอเดิมยังสามารถงอกแตกแขนงเติบโตได้อีกและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปได้ความคงตัวของสารสำคัญส
ารสำคัญในพยายอคือสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นโลหะวัตถุที่มีความคงตัวต่อความร้อนและปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีกว่าสารในกลุ่มของแอนโทไซยานินแต่สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์สามารถเปลี่ยนสีได้ง่ายเมื่อรวมตัวกับอิออนของโลหะเช่นเมื่อรวมตัวกับเหล็กจะให้สีน้ำเงินหรือสีเขียวแต่ถ้ารวมกับดีบุกจะให้สารประกอบเชิงซ้อนสีเหลืององค์ประกอบทางเคมีของพยายอในส่วนของใบประกอบด้วยสารลูพีโอลเบต้าซิโตสเตอรอลและสติกมาสเตอรอลซึ่งสารลูพีโอลจัดเป็นสารในกลุ่มเพนตาไซคลิกลูเพนจะพบมากถึง 90% และมีรายงานการออกฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างหลากหลายเช่นติดต้านการอักเสบและป้องกันข้อต่ออักเสบและสารจำพวกเบต้าซิโตสเตอรอลและสติกมาสเตอรอลเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบได้ในพืชผลไม้และถั่วต่างๆสารเคมีของเบต้าซิโตสเตอรอลจะคล้ายกับคอเลสเตอรอลซึ่งมีความสามารถในการลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีรวมถึงคุณสมบัติต้านการอักเสบเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและการบรรเทาอาการของต่อมลูกหมากโตและจากการทดลองพบว่าสารสกัดจากใบพยายอที่สกัดด้วยสารละลายบิวทานอลมีสารประกอบฟลาโวนอยด์ซึ่งมีฤทธิ์ระงับอาการอักเสบได้นอกจากนี้ยังสามารถพบสารกลุ่มโมโนไกลโคซิลไดกลีเซไรด์และสารกลุ่มไกลโคกลีเซโรไลพิสซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสเลิมและงูสวัดการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่าพยายอมีฤทธิ์ต้านการอักเสบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดเริมและงูสวัดการศึกษาพิษวิทยาจากการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบพยายอด้วยเอทานอลในหนูถีบจักรพบว่าสารสกัดใบพยายอขนาด 1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเมื่อให้ทางปากฉีดเข้าใต้ผิวหนังและทางช่องท้องไม่ทำให้เกิดอาการพิษใดๆรูปแบบผลิตภัณฑ์และข้อบ่งใช้ได้แก่ยาครีมสารละลายสำหรับป้ายปากยาโลชั่นยาขี้ผึ้งและยาทิงเจอขนาดและวิธีใช้คือทาบริเวณที่มีอาการวันละ5ครั้งส่วนข้อห้ามใช้ข้อควรระวังอาการไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยากับยายังไม่มีการรายงานระบุข้อมูลในส่วนนี้ค่ะตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ปัจจุบันพยายอเป็นยาสำหรับรักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนังบรรเทาอาการของเริมและงูสวัดรักษาแผลในปากบรรเทาอาการผดผื่นคันลมพิษบรรเทาอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อยโดยมีการพัฒนายาหลายรูปแบบเช่นครีมกลีเซอรีนโลชั่นยาหม่องและคาลามายที่มาจากพยายอการควบคุมคุณภาพ loss on drying ไม่มากกว่า 12% weight by weight หลังผ่านการทำให้แห้งที่อุณหภูมิ105องศาเซลเซียสจนได้น้ำหนักที่คงที่ for eye matter ไม่มากกว่า 2% weight by weight acid insoluble ash ไม่มากกว่า 1% weight by weight total ash ไม่มากกว่า 18% weight by weight ethanol 50% soluble extractiveไม่น้อยกว่า 23% weight by weight และ water soluble extractive ไม่น้อยกว่า 28% weight by weight